สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาแกรนซ์ฟิเลียนะครับ EP นี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมจากแบรนด์ Versace นะก็น้ำหอมนะครับที่จะมารีวิวในวันนี้มีอยู่ทั้งหมด3กลิ่นนะครับเป็นกลิ่นที่อยู่ในคอลเลกชันของ Diamond นะครับก็คือสังเกตง่ายๆคือคอลเลกชันนี้ครับฝาเขาจะเป็นออกแนวแบบเหมือนก้อนเพชรนะครับแบบเปล่งประกายเลยนะแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนก้อนเพชรทรงลีนะครับแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนเหลี่ยมๆด้วยนะก็ตัวแรกนะครับที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับ Versace Crystal Noir นะก็ตัวนี้นะครับเป็น Eau de Parfum นะครับคือคำว่านัวเนี่ยมันแปลว่าสีดำเนาะแต่ที่จริงเนี่ยขวดเขาอะครับคือมันไม่ได้ดำอะไรขนาดนั้นนะมันจะออกเป็นสีม่วงซะมากกว่านะครับเหมือนสีม่วงเข้มๆเนาะถ้าคุณผู้ชมดูจากฝาด้านบนเนี่ยครับจะเห็นเป็นแบบม่วงคล้ายๆกับเขาเรียกว่าสีม่วงเป็นมะปรางอะไรประมาณนี้นะครับเป็นม่วงแบบออกแนวแบบมืดๆนะก็น้ำหอมตัวนี้นะครับในข้อมูลเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2004แล้วนะครับก็นานแล้วนะเพอร์ฟูเมอร์นะครับก็คือคุณองตัวลีส่วนในท็อปโน้ตนะครับตัวนี้มีเปปเปอร์นะครับมีจิงเจอร์แล้วก็มีคาร์ดามอมก็คือกระวานต่อมาในมิดเดิลโน้ตนะครับตัวนี้มีโคโคนัทนะครับมีการ์ดิเนียมีออเรนจ์บลอสซัมแล้วก็มีพีโอนี่ส่วนเบสโน้ตนะครับตัวนี้มีซันเดอร์วูดมัสแล้วก็แอมเบอร์นะคือกลิ่นนี้ครับมันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าณตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะคือผมไปหาที่เคาน์เตอร์ตามห้างอะครับจะไม่มีกลิ่นนี้แล้วนะแต่ก็ยังพอหาได้แบบตามพวกบิวทรีมหรือตามแบบเพจอะไรประมาณนี้น่าจะยังพอมีอยู่นะครับเพราะว่ากลิ่นนี้คือมันออกมานานแล้วแหละตั้งแต่ปี2004อะเนาะผมชอบหัวสเปรย์เขานะคือแบบหัวสเปรย์เขาดูพุ่งดีแล้วก็แรงพอประมาณนะครับเป็นกลิ่นที่เปิดออกมาครับจะมีความเป็นกลิ่นของเป็นกลิ่นแบบสว่างๆหน่อยนะเป็นกลิ่นออกในแบบกลิ่นขิงอ่ะคือมันจะมีความสปาร์คกิ้งนะครับผมจะได้กลิ่นขิงขึ้นมาเลยแล้วก็มีความเผ็ดเบาๆจากกลิ่นของพริกไทยนะครับหรือว่าพวกกระวานพวกนี้มันจะออกแนวแบบเป็นสไปซ์ที่มีความเผ็ดเบาๆเนาะคือมันจะไม่ได้เผ็ดแบบพวกพริกแบบพิมองโตอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มีความกลิ่นนวลๆครับเป็นกลิ่นออกแนวแบบเป็นกลิ่นแบบออกแนวแบบนวลแป้งอ่ะเป็นกลิ่นมีความเป็นพาวเดอรี่นะผมจะได้กลิ่นแบบอมเปรี้ยวๆด้วยอ่ะแต่คือไอ้ความอมเปรี้ยวตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอ่ะคือถ้าให้ผมเดานะมันน่าจะมาจากขิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าดูจากโน้ตในตัวนี้มันจะไม่มีกลิ่นอะไรที่มันจะบ่งบอกได้ว่ามันมีรสเปรี้ยวอะครับคือเป็นกลิ่นแบบดูมีความฟุ้งกระจายนะครับฉีดแรกๆเนี่ยแล้วก็กลิ่นจะมีความเป็นกลิ่นของมัสเข้ามาด้วยเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าคือจะไม่กลางวันก็ไม่กลางวันจะกลางคืนก็ไม่กลางคืนอะคืออ่ะที่จริงเนี่ยคือกลิ่นเขาอะครับคือมันจะค่อนข้างลีนมาทางกลางคืนนิดนึงละกันเนาะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นแบบออกแนววอร์มโทนนะครับเป็นมีความออกแนวสไปซี่นะครับมันก็จะมีความออกแนวอ่ะมีความครีมมี่มีความเป็นพาวเดอรี่จากตัวพวกไวท์ฟลอรัลแล้วก็บวกกับโคโคนัทใช่ไหมผมว่ากลิ่นนี้คุณผู้ชายพอใช้ได้ครับคือเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ดูเฟมินีนจนเกินไปด้วยนะกลิ่นมีความออกแนวเอิร์ธตี้เบาๆครับคือไม่ได้หนักแต่ข้อดีของกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นที่ดูฟุ้งนะฟุ้งกระจายดีนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นมัสด้วยไงแล้วก็จะมีกลิ่นของแนวออกแนวแบบวูดดี้นะครับมีความเป็นฟลอรัลนะครับแต่ฟลอรัลในที่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่แบบไวท์ฟลอรัลจ๋าๆหนักๆอะไรนะที่จริงกลิ่นนี้หอมนะครับแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้ถ้าฉีดเยอะๆสำหรับผมอะผมรู้สึกว่ามันเวียนหัวยังไงก็ไม่รู้อะคือจำได้ว่าตอนที่ฉีดแล้วดมครั้งแรกเลยเนี่ยพยายามแบบดมแล้วนึกว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอ่ะคือจะต้องดมบ่อยใช่ไหมคือกลิ่นเนี้ยถ้าดมบ่อยๆอ่ะสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันดูมึนๆอ่ะแล้วมันดูปวดหัวด้วยนะครับจำได้เลยว่าตอนที่ดมครั้งแรกๆที่ทดลองกลิ่นอ่ะรู้สึกว่าปวดหัวแบบตึบๆเลยอ่ะหลังจากดมกลิ่นเนี้ยนะครับแต่คือพอดมเรื่อยๆนะมันจะมีความชินมันก็จะออกโอเคขึ้นนะครับคือกลิ่นเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้ากันเนาะมันมีกลิ่น
พริกไทยกลิ่นเผ็ดๆบวกกับกลิ่นมะพร้าวความครีมมี่อ่ะนะแต่คือพอมันมาอยู่รวมกันแล้วมันหอมนะครับแล้วก็กลิ่นแบบนี้ผมรู้สึกว่าถ้าใช้กลางคืนน่ะจะดีนะเป็นกลิ่นที่ดูมีความแบบยังไงอ่ะดูมีเสน่ห์นะครับดูแบบจะออกแนวแบบเย้ายวนหน่อยๆก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ดูเย้ายวนมากแล้วกันเพราะว่าคือมันเป็นกลิ่นที่ยังพอมีความเป็นแมสคูลีนของพวกกลิ่นแบบคาร์ดามอมความเป็นเปปเปอร์อยู่นะครับแต่มะพร้าวในตัวนี้มันไม่ใช่มะพร้าวที่เป็นมะพร้าวแบบในกูมองแบบหวานๆครีมมี่หนักๆนะคือมันเป็นมะพร้าวที่เหมือนมะพร้าวแบบมะพร้าวแห้งๆอ่ะเหมือนมะพร้าวขูดอ่ะคือมันไม่ใช่มะพร้าวแบบมะพร้าวกะทิหรือว่ามะพร้าวแบบมะพร้าวอ่อนอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีมัสเข้ามาด้วยแล้วก็มีความเป็นเซนเดอร์วูดซึ่งเป็นวูดดี้มันจะเลยมีกลิ่นแบบออกแนวแบบดรายเซนนะครับกลิ่นแห้งๆอ่ะแต่ก็หอมนะชอบตรงที่มันมีกลิ่นแบบเปรี้ยวๆซ่าๆนะครับขึ้นมาแบบสปาร์คลิ่งด้วยนะครับต่อมาครับตัวต่อมาตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นขวดสีเหลืองนะชื่อกลิ่นว่า Yellow Diamond นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Eau de Toilette นะตัวนี้นะครับในข้อมูลบอกเอาไว้ว่าเปิดตัวเมื่อปี2011ครับ Perfumer ในที่นี้ไม่ได้บอกนะครับว่าใครต่อมาใน Top Note นะครับตัวนี้มี Amalfi Lemon ก็คือเป็นเลมอนจากอิตาลีนะครับมีแพรมีเบอร์กามอตแล้วก็มีเนโรลี่ก็คือดอกส้มส่วน Base Note นะครับมีมิโมซ่าก็คือเป็นดอกไมยาลาบนะครับเป็นดอกไม้สีเหลืองชนิดนึงนะแล้วก็มีดอกฟรีเซียมี Water Lily ก็คือเป็นดอกบัวกินสายนะครับแล้วก็มี African Orange Flower ต่อมาใน Base Note นะครับตัวนี้มี Musk มี Guaiac Wood แล้วก็มี Amber นะตัวนี้ก็เป็นกลิ่นที่หอมนะครับคือผมรู้สึกว่ากลิ่นมันดูแบบสว่างดีอ่ะมันดูสดชื่นดูสะอาดเปิดมามันจะเป็นกลิ่นที่อมเปรี้ยวของความเป็นเลมอนนะครับชัดเจนแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดจนเกินไปความเปรี้ยวไม่ได้ดูโอเวอร์พาวเวอร์ลิ่งนะคือมันเป็น EDT อ่ะนะครับกลิ่นมันก็จะดูซอฟต์ดูมันจะดูแบบดูไม่ได้หนักของความเป็นซีตรัสเกินไปมีกลิ่นใสๆของแพรด้วยเข้ามานะครับตัวนี้ดูสะอาดนะครับดูแบบดูสว่างอ่ะขวดมันอ่ะและพรีเซนต์ถึงความเป็นเพชรใช่ไหมคำว่า Yellow Diamond คือเป็นเพชรแบบเพชรสีเหลืองนะครับคือมันกลิ่นมันก็ทำให้เรานึกถึงสีแบบสีเหลืองๆสีสว่างๆถ้าให้เทียบกับเพชรก็คือเหมือนเพชรที่ได้รับการเจียรนัยแล้วก็พอมันมาอยู่ในตู้โชว์ในช็อปอ่ะมันก็จะสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับประมาณนั้นน่ะเป็นกลิ่นที่หอมนะครับแล้วก็ใช้ง่ายนะคือกลิ่นดมแล้วมันมีความแบบมันมีความฟุ้งฟิ้งอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะคือเหมือนเป็นกลิ่นที่เราอยู่ในที่สว่างพอฉีดแล้วเนี่ยคือเหมือนเราอยู่ในที่ที่แบบสว่างๆครับคืออยู่ในที่ที่มีไฟส่องถึงอยู่ในที่ที่สถานที่ที่มีตกแต่งด้วยแชนเดเลียแบบระยิบระยับเป็นโคมระยะเนาะหอมนะครับแล้วก็ดูสดชื่นนะครับดูสะอาดคือโน้ตตัวนี้มันเป็นโน้ตที่ใช้กลางวันทั้งนั้นเลยอะนะครับทุกตัวเลยในเนี้ยอาจจะมีตัวแอมเบอร์นิดนึงแล้วกันที่จะมีความออกแนวเป็นอัมพันใช่ไหมแต่แอมเบอร์ในตัวนี้ไม่ได้มาหนักครับกลิ่นหลักๆเลยจะเป็นกลิ่นของความเป็นซีตรัสนะครับของเลมอนกับความเป็นฟลอรัลนะฟลอรัลเนี่ยผมก็ได้กลิ่นของความเป็นวอเตอร์ลิลลี่นะครับส่วนมิโมซ่าเนี่ยคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าผมอ่ะไม่เคยได้กลิ่นของดอกมันนะแต่เขาบอกว่ากลิ่นมันจะมีความหวานนะครับแต่ตัวเนี้ยก็ไม่ได้ดูหวานอะไรจนเกินไปนะครับหอมครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าฉีดได้หลายสเปรย์ก็ไม่มึนนะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นฟีมินีนอ่ะแต่คืออาจจะไม่ได้เป็นผู้หญิงจ๋าอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นผู้ชายฉีดก็ยังพอได้นะครับเป็นกลิ่นที่เหมาะกับใส่แบบอากาศร้อนใส่กลางวันแล้วก็ถ้าฉีดไปทำงานก็ได้นะครับฉีดแบบไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ไปออกแดดได้นะหอมครับเป็นกลิ่นที่ก็ไม่ได้ดูซับซ้อนอะไรนะครับแต่ขวดเขาสวยนะผมชอบนะผมชอบไอ้ตรงฝาเขาที่เป็นก้อนเพชรแบบทรงลีลีแล้วมีการแบบเหมือนการเจรนัยอ่ะมันเป็นมีการแบบเหมือนเหลี่ยมเพชรนะครับต่อมาครับตัวที่3นะครับตัวนี้ตัวสีชมพูนะตัวนี้นะครับ Versace Bright Crystal Absolute นะตัว Absolute ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นกลิ่นที่
ดูมีมวลที่แน่นขึ้นมากว่าตัวไบต์คริสตัลตัวที่เป็นสีชมพูอ่อนๆ นะครับตัวนี้นะครับในข้อมูลบอกเอาไว้ว่าเปิดตัวปี2013 Perfumer ก็คือคุณอัลเบโตโมริลาสต่อมาในท็อปโน้ตนะครับตัวนี้มีพอแมนกราเนตก็คือทับทิมนะมียูสุก็คือเป็นส้มยูสุเนาะแล้วก็มีวอเตอร์โน้ตก็คือเป็นกลิ่นออกแนวอะควาติกนะครับต่อมาในมิดเดิลโน้ตนะครับตัวนี้มีพีโอนี่ราสเบอร์รี่มีโลตัสก็คือดอกบัวแต่ว่าโลตัสเนี่ยมันเป็นบัวแบบบัวหลวงจะแตกต่างจากกลิ่นของสีเหลืองเมื่อกี้คือเป็นบัวกินสายเนาะต่อมานะครับก็มีดอกแมกนูเลียส่วนเบสโน้ตนะครับมีมัสแมฮอกกานีแล้วก็แอมเบอร์ครับผมว่าโทนกลิ่นน่ะถ้าดูจากโน้ตนะโน้ตต่างกันบางตัวนะครับแต่โทนกลิ่นน่าจะไปออกแนวแบบโทนเดียวๆกันนะครับสเปรย์ไกลดีจังเลยตัวนี้เป็นกลิ่นของพีโอนี่นะครับเป็นกลิ่นของพีโอนี่ที่อยู่ในมิดเดิลโน้ตที่มันตีขึ้นมานะครับผมจะได้กลิ่นพีโอนี่เป็นอันดับแรกมีกลิ่นของความเป็นทับทิมส้มยูสุในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ส้มที่เปรี้ยวนะคือความเปรี้ยวในเนี้ยผมว่ามาน้อยกว่าตัวสีเหลืองนิดนึงแต่ความเป็นดอกไม้เนี่ยมามากกว่านะครับถึงแม้ว่าพีโอนี่มันจะเป็นกลิ่นของดอกไม้อ่อนๆแต่ตัวเนี้ยความชัดเจนมันมีคือมันอ่อนแต่มันชัดเจนนะครับคือดมก็รู้ว่าเป็นพีโอนี่แต่กลิ่นมันไม่ได้ดูแน่นดูเข้มไงคือความเป็นราสเบอร์รี่เนี่ยอาจจะมาไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าราสเบอร์รี่ส่วนใหญ่มันจะมีความฉ่ำความจูซี่นะครับตัวนี้ก็เป็นกลิ่นแบบใสๆเหมือนกันคือกลิ่นมันชื่อแอบโซลูอะนะครับคือขวดเขาว่าจะเป็นสีเข้มกว่าตัวออริจินอลที่เป็นไบคริสตัลสีชมพูอ่อนๆถูกไหมแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นนั้นอะพอเทียบกันอะความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของกลิ่นผมรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ตัวนี้โอเคอาจจะเข้มกว่านะครับอาจจะดูแน่นกว่าตัวที่เป็นออริจินอลที่เป็นขวดชมพูอ่อนๆถูกไหมแต่ตัวนี้คือจะเป็นกลิ่นที่ทนกว่านะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ากลิ่นของความเป็นฟลอรัลกับความเป็นฟรุตตี้มันมาพอดีกันนะกลิ่นวูดดี้เนี่ยของความเป็นฮอกกานีก็มาเบาๆนะครับกลิ่นเนี้ยเบสโน้ตไม่ค่อยชัดเจนนะคือจะชัดเจนในมิดเดิลโน้ตกับท็อปโน้ตซะมากกว่านะครับซึ่งไอตัวสีเหลืองเมื่อกี้ตัวเนี้ยก็เป็นกลิ่นที่ชัดเจนในความเป็นท็อปโน้ตกับมิดเดิลโน้ตเหมือนกันนะส่วนเบสโน้ตไม่ชัดเจนเบสโน้ตเนี่ยจะชัดเจนกับกลิ่นตัวสีดำครับเพราะว่าตัวเบสโน้ตมันจะมีความเป็นมัสความฟุ้งๆซึ่งตัวเนี้ยทำได้ดีส่วนไอ้2ตัวเนี้ยนะครับ2ตัวเนี้ยคือกลิ่นมัสน่ะผมรู้สึกว่ากลิ่นอ่อนกลิ่นมันอ่อนมันเบามากเลยมันเป็นกลิ่นที่อยู่ในโทนเดียวกันกับสีเหลืองนะครับแต่แตกต่างกันกับตัวสีดำเหมือนตัวสีดำคือไม่เข้าพวกอ่ะนะครับคือผมรู้สึกว่า3กลิ่นเนี้ยถ้าให้ผมเลือกนะตัวไหนที่ผมชอบมากที่สุดผมว่าผมชอบตัวสีเหลืองอ่ะคือผมกลับรู้สึกว่ากลิ่นมันดูสว่างอย่างที่บอกมันดูเหมือนเราอยู่ในที่สว่างนะครับไอ้ตัวนี้มันก็สว่างเหมือนกันแต่มันมีกลิ่นแบบกลิ่นฟลอรัลกลิ่นแบบดูจะเข้มกว่าตัวนี้ขึ้นมานิดนึงละกันนะครับแต่ก็เข้มกันไม่เยอะคือตัวชมพูกับตัวเหลืองอ่ะคือถ้าเราดมแบบผ่านๆน่ะเราจะรู้สึกว่าทำไมกลิ่นมันดูคล้ายๆกันจังเลยอะไรประมาณนี้เนาะคือโน้ตมันก็เป็นออกแนวแบบฟรุตตี้ฟลอรัลนะครับแต่เป็นฟรุตตี้ฟลอรัลที่ดูสดชื่นดูเฟรชใช่ไหมดูสะอาดนะครับดูใช้ง่ายๆเลยนะตัวนี้มันเป็น EDT นะครับก็ความติดทนเนี่ยก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับก็ตัวนี้ก็ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น Absolute ก็5ชั่วโมง6ชั่วโมงโอเคได้นะแต่ตัวนี้จะทนที่สุดนะครับคือมันเป็นกลิ่นของมัสเนี่ยมัสเนี่ยมันทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทนกลิ่นแบบความครีมมี่ความอะไรพวกนี้มันก็จะติดผิวเป็นสกินเซนต์ไปนะครับตัวนี้ก็ประมาณแบบ6ชั่วโมงขึ้นไปอ่ะได้แน่นอนนะโอเคครับก็ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเคยใช้นะครับสำหรับ2ตัวนี้หรือ3ตัวนี้ด้วยก็ได้นะแต่ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นแบบคนใช้เท่าไหร่คือมันอาจจะหายากหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับสำหรับตัวคริสตัลนัวตัวนี้นะคนเขาใช้กันเยอะคือ2ตัวนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมลองมาคอมเมนต์หน่อยก็ได้นะว่าคุณผู้ชมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันนะครับระหว่าง2กลิ่นนี้นะครับผมสำหรับผมนะผมเลือกสีเหลืองแล้วกันนะครับที่จริงเนี่ยตัวสีเหลืองเองเนี่ยเท่าที่ผมไปเช็คข้อมูลนะมันจะมีตัวที่เป็น intense ขึ้นมาด้วยนะ
สีก็จะเข้มกว่านี้อีกนะครับแต่ผมหาไม่ได้นะครับผมหาได้แต่ตัวที่เป็นออโตตัวเลทธรรมดานะส่วนชมพูตัวนี้นะครับก็คือณตอนนี้ที่มีก็คือมีทั้งตัวที่เป็นตัวไบคริสตัลออริจินอลก็คือสีชมพูอ่อนๆกับตัวนี้นะครับที่เป็นสีชมพูเข้มเนาะสำหรับตัวนี้ก็คือยังก็ชอบอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้เอามาจัดกันเพราะว่ามันกลิ่นมันทนกลิ่นมันต่างออกไปเลยนะครับมันฉีกออกไปนะครับคือ2กลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่แบบเหมาะกับเด็กมหาลัยเด็กวัยรุ่นน่ะใช้ได้เลยผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผู้ใหญ่อายุประมาณแบบคือแบบเป็นผู้ใหญ่ที่แบบวัยทำงานอ่ะใช้นะครับแล้วก็ใช้กลางคืนนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำผึ้งไว้เพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ